ก็ร่วมขอสมกยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐนะครับขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร2บาทโดยอ้างว่าต้นทุนของ NGV นั้นยังคงสูงและไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารมาเกือบ10ปีโดยหากไม่อนุมัติจะหยุดวิ่งในต้นปีหน้าทางด้านสหพันธ์การขนส่งทางบกวอนให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงในประเทศลงอีกนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นร่วงลงแรงนายยูเจียนยืนยงพงประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้พิจารณาการขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ควรปรับลดลงได้อีกภายหลังจากราคาตลาดโลกร่วงลงอย่างหนักอีกทั้งเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังชะลอตัวหากต้นทุนพลังงานลดลงก็จะช่วยลดต้นทุนภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้นรวมทั้งเสนอแนะให้บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมเรื่องนี้เนี่ยเราก็เลยจะได้ทำสื่อถึงท่านนายกว่าประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยกำลังรอว่ารัฐบาลจะทำยังไงกันในเรื่องของราคาน้ำมันเพราะตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นประเด็นของตรงนี้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันจะทำอย่างไรที่จะต้องลดลงมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็อยากจะขอเป็นของขวัญปีใหม่จากท่านนายกด้วยละว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าสิ้นเดือนนี้สามารถที่จะลดราคาน้ำมันลงได้เนี่ยมันก็โอเคมันก็จะช่วยได้เยอะทางด้านผู้ประกอบการรถร่วมบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกยื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถธรรมดาจากเดิม8บาทเป็น10บาทรถโดยสารปรับอากาศจากเดิม12ถึง24บาทปรับเป็น14ถึง26บาทโดยนายพงษ์ชัยเกษมทวีศักดิ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่ารถร่วมขอสมกอ้างถึงผลกระทบภาระต้นทุนราคาก๊าซ NGV อีกทั้งไม่ได้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารมาตั้งแต่ปี2551ขณะที่กระทรวงพลังงานได้ปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาท50สตางค์ซึ่งทางกระทรวงจะสรุปรายละเอียดข้อเรียกร้องและข้อมูลทั้งหมดนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาและตัดสินใจต่อไปด้านนายวิทยาเปรมจิตนายกสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชนบอกว่ารถร่วมขอสมกยื่นข้อเรียกร้องไปยังกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบรับดังนั้นหากภายในกลางเดือนมกราคมปีหน้ายังไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารก็อาจจะต้องหยุดวิ่งให้บริการสำหรับความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลงต่อเนื่องจนหลุด60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเหลือ59ดอลลาร์95เซนต์ต่อบาร์เรลต่ำสุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2552หลังจากมีรายงานว่าคูเวตได้ปรับลดราคาขายน้ำมันดิบให้กับประเทศในลูกค้าในเอเชียขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยกลับไม่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นนายไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.บอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงครึ่งหนึ่งและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยเป็นคนละส่วนกันเพราะราคาน้ำมันในประเทศไทยมีหลายปัจจัยในการกำหนดราคาซึ่งคนกำหนดราคาคือหน่วยงานราชการซึ่งรวมถึงการเก็บภาษีน้ำมันต่างเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ำมันจะทำให้เห็นว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปไม่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแต่เข้าใจว่าทางกระทรวงพลังงานกำลังติดตามและดูแลในจุดนี้อยู่สิ่งที่น่าติดตามในขณะนี้คือราคาน้ำมันโลกอยู่ในช่วงอ่อนตัวเห็นได้ว่าราคาน้ำมันดิบที่ดูไบอยู่ที่ราคา60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะขณะนี้ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวตามปกติราคาน้ำมันจะสูงแต่ขณะนี้ราคากลับต่ำมากและต่ำกว่าช่วงหน้าร้อนแต่ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคคาดว่าจะเห็นผลในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ใช้พลังงานสูงที่สุดในการใช้แก๊สธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าโดยคาดว่าราคาค่าไฟในช่วงนั้นจะถูกลง